องฟิล์ม thank you อะไรวะคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะครับเป็นถักผมแต่หนูไม่เคยถักแบบนี้แล้วเปล่าไม่ถามว่าถั่วน้องเป็นอะไรถึงทำไม่ใช่แต่ไม่หมายถึงว่าอันนี้คือถักอยู่หมายถึงว่าถักเลยถักถาวรไม่ค่ะประมาณอ๋ออยากเอาออกตอนไหนก็ออกอ๋อโอเคแต่อยากถักชื่ออิงโกะค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาถ่ายแบบกับพี่ๆร้านกล้องฟิล์มค่ะถ่ายด้วยกล้องอะไรครับกล้องฟิล์มแต่ยังกล้องฟิล์มค่ะอ๋อไม่ได้ถ่ายฟิล์มค่ะแล้วก็สไตล์การถ่ายวันนี้แต่งตัวแนวไหนครับวันนี้จะเป็นเท่ๆหน่อยไหมเป็นแบบยีนโอเคครับขอบคุณครับกล้องอะไรมาบ้างครับวันนี้เอากล้อง Canon มาครับ Canon กล้อง EOS 5ฮะ EOS 55โดนร้านกล้องฟิล์มเขาป้ายยามาฮะอันนี้ชื่อคุณอะไรนะครับพุทธครับชื่อพุทธครับสวัสดีครับร่วมทริปกันด้วยวันนี้ได้ครับถ้ามีอะไรครับมีต้นด้วยใช่ไหมครับมีต้นเอามาลองฮะปู่ EOS 5 DC เดี๋ยวลุยกันเลยนะครับอันนี้เป็นคุณอ้นอีกแล้วนะครับคุณอ้นเจ้าเดิมนะครับดีครับวันนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับใช้ 6D กับออน55เหมือนเดิมครับมีเท่านี้ครับผมเดี๋ยววันนี้คอนเซปต์การถ่ายเราจะถ่ายอะไรบ้างครับก็อยากลองสตรีทแฟชั่นแต่ไม่รู้ว่าจะแฟชั่นได้แค่ไหนครับผมก็ไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่แล้ววันนี้เรามาที่ไหนครับวันนี้มาที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ครับผมนะครับแบบไปแล้วครับไปสำรวจเราก็คงถ่ายแนวสตรีทใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้ลองยิงแฟลชกันด้วยฟิล์มแล้วก็จะดูว่าจะพังหรือเปล่าครับครับผมเจอกันครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนะครับกล้องฟิล์มนี่คุณอ้นก็ EOS 55เหมือนกันใช่ไหมอ้น55ครับผมแล้วคุณพุทธนี่เขาก็ชวันนี้เขาก็ใช้55ครับแสดงว่าวันนี้ก็ระบาดเป็นโรคบางอย่างแม้กระทั่งตัวแอดเองวันนี้ก็ใช้ EOS 55เหมือนกันทุกคนโดนแอดป้ายยาฮะระบาดยามันแรงฮะเป็นโฉมหน้าบรรดาน้าๆทั้งหลายนะครับใจเป็นน้าก็อย่าฝืนนะอย่าเอาอันนี้ก่อนใจเป็นน้าก็อย่าฝืน